ผมขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยเขตสามาท่านประธานครับผมจะเริ่มต้นด้วยความเศร้าที่เกิดจากผลงานการแก้ปัญหาโควิดของรัฐบาลผมคงเริ่มต้นจากกทมครับจากกทมเนี่ยเขาบอกว่า เขาเสียใจที่ปัญหาเกิดขึ้นในประเทศตอนนี้ผลเป็นแผลใหญ่ๆทั้งนั้นแถมมาเกิดตอนมีคนที่มีปัญหาไอคแทบไม่มีเงียบก็ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างล้วนแต่จะเป็นอน,นาคตของเราให้ธนาคารครับเกิดขึ้นที่กรทมเหมือนกัน มีครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกอยู่ห้าคนพบการติดโควิดคนแรกได้ส่งไปศูนย์รักษาไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่รอครอบครัวอีกห้าคนแม่ได้ตายไปอีกห้าคนพ่อลูกไม่รู้ชะตากรรมนี่คือกรุงเทพนะฮะพอไปนนทบุรี สลดนมติดโควิดโทรบอกพี่สาวรอไม่ไหวแล้วก่อนที่จะพบศพลอยน้ำในเขตจังหวัดนนทบุรีทำทานครับไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดถึงขนาดว่าปักป้ายกลางเมืองบอกไม่ไหวแล้วประยุทธ์ออกไปตำรวจก็ไปถามก็พบข้อความว่า ทุกของคนไทยทั้งแผ่นดินตายทั้งแผ่นดินบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวโควิด1 9ล้มเหลวมีเยอะแยะมากครับอันนี้คือเสียงสะท้อนจากประชาชนกรรมทานครับตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนรัศดรมาเจ็ดแปดสมัยแล้วตั้งแต่ปีสองพร้ิไม่มีผู้นำคนไหนที่จะถูกประชาชนกลนดาแล้วไม่สำนึก ไม่มีสำนึกท่านประธานครับผมมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเยอะฮะควายแพะวัวผมสอนได้นะฮะถ้าบอกไปทางผิดมันไปแต่ว่าท่านนายกวันนี้ไม่รู้สำนึกอะไรเลยวันนี้ยังมาถามว่าผมผิดอะไรในการบริหารประเทศในการแก้ปัญหาเนี่ยท่านประธานครับมันเริ่มต้นที่ปัญหาใช่ไหมครับ ปัญหาเวลานี้คือโรคระบาดครั้งใหญ่ยังเสนอว่าประมาณแบบปกติผมพูดในสภาแล้วมันไม่ได้เวลานี้มีไหมรัฐบาลมีคนไม่มีมีหมอที่เก่งกาจอาสาอยู่แนวหน้าต้องให้สวัสดิการให้ค่าบิเลงให้อะไรเขาอันนี้ก็มีปัญหาอยู่บางทีก็เบิกไม่ได้เวลานี้มีเงินไหมมีเยืมครั้งแรกตั้งแต่ปี2,563ออกพระราชกำหนด พระราชกิจกาพระราชกำหนดตั้งแต่เดือนเมษาใช้มาเนี่ยมาเข้าสภามิถุนาหกสามสาสุขใช้สี่0 0ื้านล้านสำหรับดูแลเรื่องเหล่านี้เรื่องระบาดโควิดเสร็จแล้วเมื่อเดือนมิถุนาก็เข้ามาอ,กอ 500, 000, 000. ีกขอห้0 0 0นล้านวัตถุประสงค์กำหนดชัดเจนในมาตราหาบอกว่าใช้สำหรับกู้เงินไปตามพระราชกำหนดนี้จะนำไปใช้เพื่อาการอื่น ไม่ได้นอกจากหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิดจากเชื้อไวรัสโคโรนานี่ไงฮะเงินทองอนุมัติจากสภา,านี้ไปเยอะสรุปแล้วว่าท่านมีคนมีหมอที่เก่งกล้ามีโรงพยาบาลทั่วประเทศพร้อมที่จะรับมาตรการคนป่วยมีเงินไม่ใช่ไม่มีเงินแต่ว่าการจัดการของรัฐบาลหัวแตกแก่มาก เวลานี้ผมเอาวิกฤตที่สุดก็คือว่าโรงงานถูกปิดส่งทหารไปดูแลให้กินข้าววันละหอใช้ได้ที่ไหนเงินมหาศาลทำไมไม่จัดก,การเวลานี้เวลาคนต้องการว่าจะไปตรวจดูว่าตัวเองติดไหมคนธรรมดาไปไม่ได้ต้องเป็นกลุ่มเสียงมีญาติมีอะไรตริดค่อยตรวจได้ทำไมไม่ให้คนธรรมดาไปตรวจได้เอาแค่ตรวจ เอาแค่ตรวจแล็บบิสเกนแล็บบิดเทสตรวจแบบห้านาทีเหมือนคนไปตรวจความดันใช้เครื่องของตัวเองทําไมไม่เปิดทั่วประเทศใครเดินเข้าไปก็ตรวจให้ห้านาทีรู้ถึงแม้ว่าผลอย่างนี้ไม่ใช่มาตรฐานแต่มันจะเป็นเครื่องชี้วัดให้ประชาชนได้รู้ว่าเขาสมมติว่าออกเป็นบวกเป็นลบเขารู้เขาจะต้องไปต่อที่ไหนรรม้านที่เคารพ แก้ปัญหาจากเฉพาะหนะ้าในการปิดโรงงานวันนี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่มีมาตรการเลยรองรับในอนาคตเลยวันนี้ผมเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดใช้กฎหมายอันเดียวกันพูดคนละภาษาผู้ว่าราชการแถวภาคเหนือท่านหมึ่งดีท่านบอกว่ายินดีต้อนรับประชาชนจังหวัดของเขากลับเพื่อที่จะดูแลตัวเอง อันนี้ผมก็เห็นข่าวท่านประธานผมต้องขึ้นชมท่านประธานก็ออกข่าวบอกคนนพรมนมกลับมารักษาตัวที่บ้านนี่ผมชื่นชมจริงมันต้องอย่างนี้เสร็จแล้วมีผู้รายการจังหวัดจังหวัดไหนไม่ได้จําไม่ได้บอกว่าใครกลับมาที่จังหวัดตัวเองจะโดนจะโดนจับบ้าหรือเปล่าเนี่ยการบริหารรัฐบาลกฎหมายอันเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านประธานครับผมอยากจะฝากว่า สปสชท,ที่ใช้เงินเรื่องนี้ให้เขาเบิกไปเถอะให้คนธรรมดาอย่างผมเนี่ยอยากตรวจให้เดินเข้าไปตรวจใช้วิธีการตรวจแบบพิเศษห้านาทีรู้ผลไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเครื่องใหญ่ต้องสองวันสี่แปดชั่วโมงไม่ใช่ให้เขาไปตรวจก่อนเพราะเครื่องเหล่านี้เช่นเครื่องวัดความดันนี่เราไปตรวจหนึ่งนาทีเรารู้มันก็แนวโนม้ม จ็ดปดอยู่แล้วสเปคมันก็เก้าสบอเจ็บกว่าอร์ท่านประธานครับเวลานี้ผมฝากไปยังรัฐบาลที่มีผู้นำไม่มีสำนึกในความรับผิดชอบต่อประชาชนเลยแล้วรัฐมนตรีก็เป็นไปด้วยเราจะทำยังไงดีเสนออะไรรัฐบาลก,ก็เสนอเหมือนเหมือนไม่รับรู้อะไรเลยท่านประธานครับผล การปราบปรามหรือผลจากโรคระบาดนี้เนี่ยทั่วประเทศผู้นําเขาเป็นยังไงฮะผู้นํารัฐมนตรีต่างประเทศบราซิลเขาลาออกหลังจากถูกวิจารณ์ว่าการพูดล้มเหลวทําให้ได้วัคซีนโควิดจํานวนน้อยนี่เขาลาออกแล้วประเทศรัฐมนตรีมหาไทยจอแดนความรตียุติธรรม ลาออกหลังจากถูกกล่าวหาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าระเบิดรละเมิดมาตรการล็อกดาวน์ไปร่วมกับงานปาร์ตี้ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาก็ลาออกนี่คือนักการเมืองนี่ข่าวประเทศไทยอือชาวทั้งทองหล่อทั้งผูเก็ตทั้งอะไรทั้งนายกรลฐมติคนนี้ถูกปรับฝ่าฝืนมาตรการของกทมมีหลักฐานไม่สำนึก แล้วทำปิดกฎหมายเองแล้วเป็นตัวอย่างประชาชนได้ที่ไหนทำไมไม่น่าออกเพราอไรสปิริตยังไงผู้นำแบบนี้น่ากลัวที่สุดแร้วประเทศไทยจะล่มจมล่มจมแน่นอนธรรมดานครับนายกรัฐมนตรีอิตาลีประกาศลาออกแสดงความรับผิดชอบที่ควบคุมโควิด -19 ไม่ได้ ขณะนั้นประชาชนเสียชีวิตจํานวนมากแล้วนี่ต้องประชาชนต้องฉมชีวิตลงไปเท่าไหร่คนไร้ย่างอาถึงจะได้สํานึกต้องลาออกนายกลมตีเท่านั้นพอประกาศภาวะฉุกเฉินรับผิดชอบแต่ผู้เดียวไงใช้ทหารดูแลสบคออะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้หมออาจอั้นตันใจรวมทั้งรัฐมนตรีกระวงสาสุขด้วยผมรู้เนี่ย พาออำนาจอยู่กับนายกธรรมธานครับนอกจากนั้นเขาลาออกจาก,ก,กโโเก้าีลีรัมบูตีเซลวาเวียหลังจากถูกวิจารณ์ว่าการตกลงซื้อวัคซีนกับรัสเซียมีไม่มีฝีมือมีเงื่อนงำแต่ว่าประเทศไทยซื้อซีโนแว็กมีคำเล่าหรือว่าบอกให้โดดหนึ่งต้องได้เท่าไหร่ นิติภูมินวรัฐพูดไว้ชัดเจนต้องใช้ต้องต้องได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าใต้ต้นเท่าไรมันมีจำนวนมาหาศาลเพราะฉะนั้นผมอยากบอกประธานว่าแม้ไม่มีสำนึกแม้ว่าคุ้นเคยกับการใช้ปลายกระบ,บอกปืนยึดอำนาจแต่วันนี้คุณประยุึด คุณกําลังบอกว่าจะเปลี่ยนผ่านไปประชาธิปไตยใช่ไหมคุณมาฝึกรับฟังใช่ไหมท่านประธานครับสุดท้ายเนี่ยหลานสาวผมเองอยู่ป .6 เขาไปอ่านคําพูดคนในออนไลน์เขาก็มาบอกผมตาตาประเทศอเมริกาโชคดีนะผมบอกโชคดีอะไรเขามีไบเดนเขามีผู้นำไบเดน แต่ประเทศไทยเรามีผู้นําเป็นไบโพล่าผมไม่รู้ว่าไบโพล่าคืออะไรผมเลยถาม <c oughs> ก็เลยรู้ว่าเออริงว่านายกเราฐมนตรันีไทยเป็นอย่างนั้นในวิกฤตก็ยังไม่ยิ้มผมบอกว่าถ้าถ้าไม่ผิดตมบอกเราได้ผู้นาเป็นคนบ้าแล้วนี่เราจะไปทําไงเราจะทํำยังไงเราหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากเรียนประธานก็คือว่า นโยบายที่ผู้ว่าที่ท่านประธานที่หลายคนวันนี้ก่อนพูดผมโทรศัพท์ไปคุยกับพ่อโรงพยาบาลบ้านดุงโรงพยาบาลยุพราชบ้านดุงอยู่เขียนเลือกตั้งผมผมบอกท่านพอ่อถ้าบอกว่าผมจะประกาศว่าพี่น้องอูด,ดอนอำเภอทุ่งฝนอำเภอสร้างความอำเภอพิบูรักษอำเภอบ้บออบานดุง ถ้าใครติดโควิดให้รีบกลับไปรักษาที่ยุพราชบันดุงท่านพร้อมไหมท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกพร้อมครับขอให้บอกมาเราจะจัดการรถไปรับแล้วส่งเข้าโรงพยาบาลรักษาขณะน,นี้ภาวะสถานการณ์ของโรงพยาบาลในเขตเลือกตั้งผมพร้อมที่จะรับคนป่วยกลับบ้านเพื่อไปรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อม นั่นคือสิ่งที่ผมฝากก่นานประธานว่านโยบายรับคนป่วยกลับบ้านเพื่อเป็นรักษาที่บ้านเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วสปสอชอต้องให้ทั้งค่ารถสปสอชอต้องให้คนธรรมดาที่อยากตรวจแบบรับบิทเทสแบบหนะ้านาทีรู้ต้องให้ค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลไปทุกโรงพยาบาลนี่คือข้อเสนอครับขอบคุณครับ